วันนี้รู้ใช่ป่ะเราพลาดจุดเดียวเลยใช่ไหมเล่าให้ฟังมาจากวันนั้นแม่งโดนยังไงวะลื่นไหมเนาะมันเป็นมุมมันเป็นมุมที่มันลื่นแหละแต่ว่าจังหวะที่เขาเบิกเข้าเดี๋ยวมันลื่นแล้วมันเนี่ยครับรุ่นน้องเข้ามาครับเหมือนว่าตอนนี้วาสนาโชคชะตายังไม่เข้าข้างเราเท่าไหร่หลายคนชมมากวันนี้ก็ไวแต่ว่าเก่งทั้งคู่นะยอมเป็นไงบ้างน้องเข้ามาไงบ้างวันนี้เก่งกันนะ1ปอนด์มีผลไหมทีต่อทีหรือว่ามันไปพลาดลูกนั้นแหละปลายยก4นั่นแหละลูกเดียวจริงๆเลยนะลูกเดียวเลยอย่างอื่นนี่ก็ถือว่าไม่ได้แพ้อะไรเลยนี้แต่ว่าพอยก5มาเดินมันลำบากไหมมาเดินยก5ลำบากแล้วไฟก่อนก็ทำเขาไฟที่แล้วต่อยที่วันนั้นที่ท่าประกาศก็เราก็น่าจะเป็นฝ่ายชนะแต่วันนี้เราเนี่ยถือว่าของให้หมดแล้วปลายนั้นยก4 10วิสุดท้ายเลยขึ้นมายก5ก็ต่อยยากเลยยังไงบ้างวันนี้คู่ต่อสู้เขาก็เก่งอ่ะนะอาวุธไหนที่ทำหนักใจให้เราที่เขาเก่งอาวุธไหนบ้างน้องเขาเก่งอาวุธไหนบ้างไวไหมเราเจอไวเคยเจอแบบไวประเภทนี้ด้วยกันไหมนี่ก็ถือว่าไวเลยนะฉลามดำอาวุธหนักไหมน้องพอกันได้โดนแต่ว่าอยู่ได้เวทเขาหนักของเวทเขาแล้วครับที่เราพลาดจริงๆคือไปถือใช่ไหมลูกนั้นแหละลูกนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงมันลื่นหรือมันโดนหรืออะไรลื่นไปก่อนเขาก็ดวดเข้ามาโอ้ลูกนี้ลูกเดียวเลยมีโอกาสแก้มือไหมน้ำหนักเท่ากันหรือว่าแบบไหนเท่ากันดีเลยนะพี่กันไหน110เท่าไหร่18เท่ากันไปเลยวันนี้เราต่อยเขา1ปอนด์แล้ววันนี้อยากขอโทษใครบ้างอะน้องแฟนคลับแฟนคลับก็ลูกพี่ลูกเดียวใช่ไหมคิดว่าอีกไฟน่าจะมีแน่โอเคแต่นั้นหนักไม่พอพักเดียวไม่พอน่าจะเป็นเท่ากันวันนี้ก็ให้โอกาสให้มาแกไปเผื่อไปน้องเขาบอกว่ายังไม่เป็นมันของเราขอถามหน่อยที่เราแพ้บ่อยๆหลังๆที่นอกจากดวงแล้วมันเป็นเรื่องของสภาพร่างกายเราด้วยป่ะลองให้ฟังหน่อยแบบเราผมซ้อมเหมือนเมื่อก่อนนะเพราะช่วงนี้มันสอนสื่อด้วยไม่ได้นอนพักผ่อนนะครับหลายอย่างฝึกซ้อนครับฝึกซ้อนนี่แหละจะถามว่าการที่เราแบบว่าไปทำอาชีพเป็นคนครูเนี่ยทำให้การชกเรามันส่งผลกระทบใช่ไหมมันก็ส่วนหนึ่งเวลาพักผ่อนเวลามาซ้อมมันก็อัดเต็มที่ไม่ได้แล้วก็ซ้อมปกติซ้อมเนี่ยไม่ขาดซ้อมนะครับแต่ว่าซ้อมไม่อย่างเราซ้อมเต็มร้อยด้วยร่างกายแต่10%ก็เราต้องแบ่งเวลาไปเวลาไปสอนหนังสือนะแล้วถ้าเส้นทางอาชีพเนี่ยหยกคิดว่าหยกอ่ะตอนนี้แม่งอยากต่อยมวยหรืออยากเป็นครูตอนนี้มันยังเก็บกวยได้ก็เก็บกวยไปก่อนครับเป็นครูเนี่ยผมไม่จบก็ต้องดูแนวทางแบบว่าถ้าอาชีพมวยของเราเนี่ยมันควบคู่กับวิชาการไปลำบากก็ต้องอยู่แต่ว่าห้ามไปด้วยกันฝ่ายทางโรงเรียนเนี่ยเขาอำนวยให้เราไปได้ก็ไปพักผ่อนได้ก็ยังประคองหารายได้เพิ่มอย่างนี้แต่ว่าด้วยวัยของเราตอนนี้ก็25นะใช่ครับ25เราก็พูดถึงว่าเป็นครูมันก็เป็นอาชีพที่มันคงถ้าให้บอกว่าตอนนี้ใจอยากจะมุ่งไปทางมวยหรืออย่างทางเป็นครูณตอนนี้ก็ยังมวยอยู่ครับเพราะว่าครูเนี่ยผมต้องฝึกประสบการณ์หลายอย่างก่อนไปตอนนี้ผมอยากฝึกสอนอยู่เลยฝึกสอนก็ยังล้าเข้ามาลำบากเลยนะยังดีที่เขาให้โอกาสและเวลาซ้อมมวยบ้างมาซ้อมมวยก็ต้องตามแสดงว่าตอนที่เรามาชกมวยอย่างเงี้ยหยกแสดงว่าเราก็ต้องลางานมาลาราชการมาใช่ไหมแล้วฟังความยากลำบากความขั้นตอนของมันให้ฟังหน่อยดิเขาบอกครูที่ดูแลเราจบถ้าให้เราเวลาครูจริงๆเลยผมคงโดนไล่ออกเกิน 4-5 ครั้งแล้วเราก็ต้องบอกครูที่ดูแลเราไม่เป็นไรไปเลยโอเคดีที่เขาสนับสนุนด้วย
เป็นหน้าที่ไม่ได้พี่แล้วถ้าว่าถือว่าเราโชคดีด้วยแล้วก็ตอนนี้เส้นทางก็ยังอยู่2เส้นทางเนาะโอเคครับโยขอบคุณครับก็นี่ก็เป็นความรู้สึกของทางด้านเพชรสมัยสัตว์สมัยนะครับโอ้โหติดเรื่องเรียนด้วยนะครับขออภัยครับเรื่องสอนนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นครูฝึกสอนอยู่นะครับก็ต้องหาเวลามานะก็ไม่ครับก็ให้กำลังใจทางด้านเพชรสมัยนะครับผมวันนี้ก็ดวงยังไม่ค่อยดีนะครับราคาที่จะมาก็โอ้โหโดนฉลามเตะสวนเข้าไปเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างนะครับไงพวกอยู่ที่มาลาดนี่วะน้องไม่ได้มาแบบเดินก็ได้พี่ไม่ได้ยืนหมดเลยนะเอาไปมาเอาไปมาฝั่งนี้ก็ได้แบ่งกันใครไอ้เมียนวะขอมาเพื่อนนะมาเข้าไปครับผมครับ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 ไม่รู้เชื่ออ๋อ 50,000 น่ะเนาะเอาล่ะครับวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้เกมการชกวันนี้ไอ้ช่วงแรกๆมันเป็นยังไงมันเข้ามากี่หรืออะไรยังไงเก่งนิดๆเก่งหมายถึงว่าเก่งศักดิ์ศรีรุ่นพี่หรือว่าอะไรยังไม่พิวเครื่องยังไม่ร้อนเลยน้องยังไม่พิวมันไม่พิวยังไงอ่ะช่วงไหนยก3ใช่มั้ยโอ้ยก3เนี่ยมาเราได้อะไรบ้างก็ได้ลูกคำแล้วก็เตะเข้าเอ๊ะยก4ได้ต่อยชุดเดิมนะครับยก4ลูกนั้นให้ฟังหน่อยเออยก4เป็นยังไงเราพยายามไล่เข้าไปพี่เขาไปที่มุมลื่นหรือว่าเราโดดเข้าไปเลยเกี่ยวขาด้วยจังหวะที่มันเราก็พยายามทำของเราอะนะตอนนั้นรู้ไหมเป็นรองอยู่ตอนนั้นไม่รู้เลยก็ต่อยตายของเราประมาณ6ช่วงตัวแล้วนะ7ช่วงตัววันนั้น10วิสุดท้ายเลยแต่ว่าเราไปได้ลูกนั้นอ่ะลูกนั้นคือมันชัดอ่ะมันเหมือนกับเขาลื่นด้วยนะว่าเราเข้าไปกระโจนเข้าไปด้วยกระโจนเข้าไปเนี่ยแล้วเอาอะไรเอาส่วนไหนไปโดนเขาตอนนั้นลูกนั้นเขาเป็นปากเขาเลยชัดเจนเลย10วิสุดท้ายก็เหมือนเป็นลูกที่ทำให้เราขึ้นมายก5นี่ค่อนข้างจะเลือกได้เลยคือลูกนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราชนะเลยไหมก็ยังไม่คิดอีกเหรอแต่ยก5นี่ทำให้เห็นเลยว่าเราเนี่ยป้องกันตัวดีมากพี่เขาเข้ามาเรามีเตะมีถีบมีอะไรพี่เขาไปไม่เป็นเลยเพชรสมหมายชมมาตั้งแต่ต่อยมวยมาในชีวิตไม่เคยเจอใครเร็วเหมือนเรารู้สึกยังไงบ้างพี่เขาชมขนาดนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจกับอีกครั้งหนึ่งยังไงบ้างถ้าน้ำหนักเท่ากันกล้าไหมกับพี่เขาก็แล้วแต่โปรโมเตอร์แล้วแต่ผู้ใหญ่เลยใช่ไหมเราได้ไหมได้นะที่จัดเท่าไหร่ที่เราคิดว่าเราโชคดีสุดได้89ครับแต่เขาขอเท่ากันขอได้ไหมเขาเท่ากันน้ำหนักเท่าไหร่ผู้ใหญ่โอเคเราโอเคเขาขอเท่ากันเราเลือกน้ำหนักเลยน้ำหนักไหน119ครับ119แล้วพี่ทัศน์สมัยเขาบอกเราเท่าไหร่18 19ด้วยเหรอเท่ากันไม่มีปัญหามั้งได้ใช่ไหมวันนี้ถือว่าฟอร์มแล้วเราเก็บฟอร์มการชกของตัวเองไหมกี่ไฟแล้วน้องตอนนี้ตามไปไม่แพ้ใครเลยพอใจไหมวันนี้ถือว่าเกมชกได้ไหมได้ครับทำไมไม่พอใจสักเกินร้อยเลยคนไม่ค่อยดีใจต้องตัดใจแก้ไขเยอะโหจริงเราเป็นมวยบู๊สามารถแข่งแรงนะแต่ช่วงหลังมองเห็นมีฝีมือด้วยหลายอย่างก็เครื่องเลยใช่ไหมแต่ว่าก่อนหน้านี้สองไฟต์ก็น็อกมาเนี่ยน็อกมามีคนพูดมาเยอะเลยเราก็เก่งแค่ช่องเจ็ดแต่หลังๆเราไม่ได้ต่อยในช่องเจ็ดมากี่ไฟต์หรอสามไฟที่อื่นก็เก่งเหมือนกันใช่ก็ยังบอกให้เห็นว่าเก่งได้ทุกที่เหมือนกันครับผมแต่วันนี้นี่ถือว่ายก4นี่แค่เราพูดจริงๆเนี่ยเป็นจังหวะที่ดวงดีไหม
พยายามเราตามนะถ้าเราไม่ตามไม่สุดก็ไม่ได้ใช่ไหมคือเป็นจังหวะวินาทีทองด้วยวินาทีทองแล้วทั้งฝีมือทั้งช่วงข้างๆนี่แหละนะปีนี้คืออันนี้คือไฟแรกใช่ไหมใช่ไฟแรกแล้วเราตั้งเป้าในอนาคตหลังจากนี้ไปแล้วยังไงบ้างไปเรื่อยๆแล้วก็แล้วแต่ตัวในชัยด้วยมองถึงมองตอนนี้เป็นแชมป์รุ่นไหนอยู่ก็118ต้องเจ็ดสีอันดับอยากเป็นแชมป์ไปที่อื่นไหมก็118ราเมนก็ได้ได้ใช่ไหมตอนนี้ใครเป็นอยู่ไม่รู้วันวินนะวันวินวันวินเราก็เคยชนะนักวันวินมาเนี่ยแต่วันนั้นมันนักรอบไปวันนี้มาช่องที่ถูกไม่อยากเป็นแชมป์ช่องถูกเหรอวันนี้มันเป็นนักพิเศษนะเอาอยากจะขอบคุณใครบ้างวันนี้วันวาเลนไทน์อยากจะขอบคุณใครบ้างเอาบอกให้เลยครับก็ขอบคุณท่านนายกเอแล้วก็สอดอยวันสิริแล้วก็ตัวเด็กบันเทิงแล้วก็นาตูนาใจแล้วก็ครอบครัวที่ช่วยเพื่อนเพื่อนพี่ๆในค่ายที่ขาดไม่ได้คือพ่อแม่อายุเท่าไหร่แล้วน้อง19ปีนี่19ปีจังหวัดไหนนครศรีธรรมราชฝากพี่น้องชาวนครหน่อยพูดป้ายได้มั้ยบอกเลยครับพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ไปติดตามผมทุกไฟครับผมอยากเอาใจมาไปฟังทุกไฟปีที่แล้วกี่ไฟไม่แม้12เนี่ยปีที่แล้วที่ติดเท่าไหร่11ครับ11ปีนี้ไฟที่1มาแล้วคิดว่าปีนี้จะไม่แพ้นะพยายามโอเคน้องขอบคุณมากโอเคน้องนะครับผม